ครูจะปิดเสียงไมค์ของครูไว้ทำไมอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ก็แล้วกันสวัสดีครับนะเจอมาเจอกับครูอีกครั้งในรายวิชาวิทย์คำนวณขอที่สุดท้ายของเราในช่วงนี้ที่สุดท้ายของเราช่วงนี้ก่อนเปิดเทอมดังแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยก่อนเปิดเทอมเดี๋ยวในช่วงของเปิดเทอมเดี๋ยวเราจะมีงานให้ทำในส่วนของใบงานแล้วก็จะมีในเรื่องของงานผ่านการทำงานแบบออนไลน์หรือส่งงานทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนั้นแล้วเดี๋ยวให้ครูทำในรูปแบบของเว็บไซต์ก่อนเว็บไซต์หรือการทำแผนพังของงานหรือแผนการสอนลงสู่เว็บไซต์ถ้าเกิดใครยังเรียนไม่ทันหรือใครยังไม่เข้าใจก็สามารถเข้าไปทบทวนในเว็บไซต์ได้หรือไปทำแบบฝึกหัดในเว็บไซต์ได้นั่นเองงั้นแล้วเดี๋ยวตอนนี้เข้าสู่บทเรียนการเรียนการสอนของเราเลยดีกว่าก่อนที่เราจะมีงานหรือแบบแผนให้ทำในช่วงแรกมาด่วนแรกมาด่วนแรกยอดซูมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมันเป็นอย่างไรมาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรมาดูในส่วนของแรกเขาบอกว่าปัจจุบันเขาว่าสารปัจจุบันเนี้ยสารสนเทศมีบทบาทสำคัญมากและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองและการดำเนินการในทุกอาชีพทำให้ทุกคนเนี่ยทำให้ทุกคนในสังคมเนี่ยต้องมีการปรับตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคของปัจจุบันนี้ดังนั้นแล้วการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมีทั้งคุณและมีทั้งโทษนักเรียนเนี่ยต้องศึกษาในเรื่องของการใช้หรืองานอย่างรู้เท่าทันและสามารถใช้ในชีวิตอย่างปลอดภัยในโลกสังคมปัจจุบันนอกจากนี้ยังมียังต้องสามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆอย่างสร้างสรรค์อย่างมีจริยธรรมได้ด้วยมาดูในส่วนถัดไปดูเสร็จไปตัวนี้จะเป็นทบทวนก่อนเรียนตัวนี้ข้ามไปเลยอันนี้ก็ลองทำดูตัวนี้ก็ข้ามไปเลยมาดูหนึ่งในเรื่องของภัยคุกคามจากเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการป้องกันอย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องของภัยคุกคามการใช้ไอทีโดยทั่วไปเนี่ยโดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ทั่วโลกได้สะดวกและรวดเร็วแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังขาดความรอบคอบก่อให้เกิดปัญหาการคุกคามหรือหลอกลวงผ่านเครือข่ายได้นอกจากนี้การเข้าถึงเนื้อหาไม่เหมาะสมสร้างปัญหาทางด้านสังคมให้กับเยาวชนจำนวนมากดังนั้นแล้วการเรียนรู้การใช้งานไอทีเนี่ยการเรียนรู้การใช้งานด้านไอทีเนี่ยได้อย่างเหมาะสมเนี่ยและปลอดภัยจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาอย่างดีหรือจำเป็นต้องเกิดการเรียนรู้ในการใช้ก่อนนั่นเองมันมีความจำเป็นมากในชีวิตประจำวันของเรามาดูในส่วนแรกวิธีการคุกคามมีอะไรบ้างเรามาดูกันภัยคุกคามถ้าพูดถึงเรื่องของภัยคุกคามใช่ไหมที่มนุษย์นั้นมีหลายวิธีโดยการตั้งการใช้ความรู้ขั้นสูงในเรื่องของด้านไอทีไปจนถึงวิธีการที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านไอทีมาดูในส่วนแรก1คือการคุกคามโดยหลักการใช้จิตวิทยาตัวนี้จะเป็นการคุกคามที่ใช้หลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญทางด้านไอทีอย่างเช่นกลการใช้กลวิธีในการหลอกลวงเพื่อให้ได้รหัสผ่านหรือส่งข้อมูลที่สำคัญให้โดยหลอกว่าจะได้รับรางวัลที่หนึ่งโดยหลอกว่าจะมีการโอนเงินเข้าหรือผ่านบัญชีธนาคารนี้แต่ต้องป้องกันโดยยังไงเมื่อเรา
โดนหลอกมาเงี้ยเมื่อเรายังไม่รู้ยังอะไรแล้วมันก็จะมีวิธีป้องกันอีกนึงเราเคยเห็นในข่าวหรือเห็นในคลิปที่จะมีการโทรเข้าไปล่อลวงหรือโทรเข้าไปสอบถามในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรวันเดือนปีเกิดหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประชาชนรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารในสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะมีข่าวอยู่ในช่วงนึงเป็นการเป็นมันจะเป็นในเรื่องของมิจฉาชีพอีกประเภทนึงตัวนี้จะเป็นการคุกคามโดยใช้หลักจิตวิทยาในการหลอกลวงแก่ผู้บริโภคในส่วนที่2คือการคุกคามด้านเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมการคุกคามที่ด้านเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอย่างไรข้อมูลเนื้อหาเนี้ยมันอยู่ในแหล่งต่างๆบนอินเทอร์เน็ตจำนวนมากเพราะสามารถสร้างและเผยแพร่ได้ง่ายทำได้ง่ายทำให้ข้อมูลอาจไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมดังนั้นแล้วข้อมูลบางส่วนอาจก่อให้เกิดปัญหาแก่นักเรียนได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นแหล่งข้อมูลและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเช่นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงยุยงก่อให้เกิดความวุ่นวายทางสังคมหรือการพนันสื่อการพนันซื้อลามกอนาจารต่างๆหรือเนื้อหาหมิ่นประมาทและการกระทำผิดกฎหมายและจริยธรรมนั่นเองข้อมูลและเนื้อหาเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายแต่ยากต่อการป้องกันก็คือข้อมูลนี้จะสามารถเข้าถึงได้คือการกรอกข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเพราะข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นแล้วจะได้รับการใช้งานแอปพลิเคชันเว็บไซต์และสื่อประเภทนอกจากนี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนั้นปรากฏขึ้นมาจะมีสื่อนั้นปรากฏขึ้นมาอย่างไม่เหมาะสมส่วนต่อมาคือแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เนี่ยเป็นของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้ก็ตามตัวนี้จะมีเว็บในส่วนของการโฆษณาชวนเชื่อที่เราพบเห็นก็คือในเว็บของหน่วยงานหรือธนาคารบริษัทชั้นนำดังนั้นนักเรียนควรใช้วิจารณ์ในการเลือกหรือรับข้อมูลหรือปฏิเสธข้อมูลเหล่านี้นั่นเองสื่อเหล่านี้หรือสื่อพวกนี้มันจะปรากฏให้เห็นเมื่อเราเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆอย่างเช่นเราต้องการค้นหาข้อมูลในส่วนต่างๆเราคลิกเข้าไปเพื่อได้ข้อมูลที่ต้องการมันจะมีในส่วนของโฆษณาเด้งขึ้นมาเพื่อให้เราต้องการที่ให้เราจะกดเข้าไปดูแต่ตัวนี้เมื่อเรากดเข้าไปดูแล้วมันจะเป็นในเรื่องของการแฝงข้อมูลแฝงข้อมูลเข้ามาเพื่อให้เราติดตั้งหรือการติดตั้งข้อมูลโดยอัตโนมัตินั่นเองมาส่วนที่3คือการคุกคามโดยโปรแกรมการคุกคามโดยโปรแกรมเนี่ยเป็นการคุกคามโดยโปรแกรมเป็นเครื่องมือสำคัญก่อให้เกิดปัญหาด้านไอทีโดยโปรแกรมดังกล่าวเรียกว่ามันแวร์ซึ่งมีหลายประเภทมีอะไรบ้างมันแวร์นี่มันหลายประเภทมีอะไรบ้างมาดูกันนี่นะสิ่งแรกที่เราจะเจอหลักเลยคือไวรัสคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ไวรัสนั่นเองคำที่เขียนด้วยเจตนาร้ายอาจทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยเกิดความรำคาญหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลหรือระบบโดยไวรัสคอมพิวเตอร์เนี่ยจะติดมากับไฟล์หรือสามารถเผยแพร่หรือกระจายมีการปิดใช้งานไฟล์อย่างเช่นข้อมูลไฟล์ต่างๆหรือจะเป็นในส่วนของข้อมูลตัวอักษรที่เราเห็นบนเว็บไซต์ต่างๆเองมาส่วนต่อมาคือเวิร์มตัวนี้หรือที่เราเรียกกันว่าหนอนคอมพิวเตอร์ตัวเวิร์มเนี่ยหรือหนอนคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่อันตรายที่สามารถเผยแพร่หรือกระจายในคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นๆได้ด้วยตัวเองโดยตัวของเวิร์มเนี่ยมันจะหาวิธีหรือหาจุดอ่อนของระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเผยแพร่หรือกระจายไปยังบนเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงอย่างเช่นโค้ดเรดที่มีการแพร่ในเครือข่ายเว็บไซต์ Microsoft ในปีพ.ศ.2544ที่เป็นข่าวตอนนั้นที่มีการแพร่กระจายของเวิร์มหรือโค้ดเรดจะเป็นการฝาก
เขาจะเรียกว่าอะไรการฝากข้อมูลการฝากข้อมูลโดยการกำหนดข้อมูลเป็นตัวหนอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเจาะระบบเข้าสู่ความปลอดภัยและเมื่อตัวเวิร์มพวกนี้เข้าไปสู่ระบบความปลอดภัยได้ปุ๊บมันก็จะเขาเรียกอะไรมันก็จะทำลายตัวระบบรักษาความปลอดภัยและทำให้ตัวระบบคอมพิวเตอร์เกิดอาการรวนและเกิดอาการแฮงได้นั่นเองอ่ะมาในส่วนต่อไปส่วนต่อจากเวิร์มคือประตูกลประตูกลเราอาจจะไม่เคยได้ยินมันเป็นอย่างไรประตูกลเนี่ยเป็นโปรแกรมที่มีการเปิดช่องโหว่ไว้เพื่อให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าไปคุกคามระบบสารสนเทศหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายโดยที่ไม่มีใครรับรู้ได้เลยส่วนใหญ่บริษัทรับจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศบางแห่งอาจจะติดตั้งบนติดตั้งไว้ประตูบนเพื่อดึงข้อมูลหรือความลับของบริษัทที่ผู้ว่าจ้างไม่ทราบนั่นเองตัวนี้ก็เป็นในส่วนของอันตรายเหมือนกันมันจะเป็นประตูกลประตูกลเนี่ยสามารถคือผู้ที่ดูแลระบบสามารถดึงข้อมูลที่เราเกาะเข้าไปได้นั่นเองต่อมาตัวนี้เห็นบ่อยและจะมีการใช้บ่อยในเขาเรียกอะไรแฮกเกอร์หรือเขาเรียกว่าม้าโทรจันโปรแกรมตัวนี้มีลักษณะคล้ายกับโปรแกรมทั่วไปเพื่อหลอกลวงให้ผู้ใช้ติดตั้งและเรียกใช้งานแต่เมื่อเรียกใช้งานแล้วก็จะเริ่มการทำงานสร้างปัญหาต่างๆตามผู้เขียนกำหนดเช่นทำลายข้อมูลหรือลวงข้อมูลที่เป็นความลับนั่นเองตัวนี้อย่างเช่นในเรื่องของการติดตั้งในแอปพลิเคชันมันก็จะมีการบางแอปพลิเคชันมันก็บางทีเราอาจจะไม่รู้แหล่งที่มาเมื่อเราติดตั้งปุ๊บมันอาจจะเด้งขึ้นมาเพื่อหลอกลวงหรือเพื่อสอบถามข้อมูลหรือไม่ก็จะเป็นการสมัครแล้วก็ส่ง SMSเพื่อกินตังเราอัตโนมัตินั่นเองต่อมาระเบิดเวลาตัวนี้ไม่ใช่เพลงระเบิดเวลาตัวนี้เป็นโปรแกรมที่อันตรายที่เริ่มต้นจากการทำงานโดยมีตัวกระตุ้นบางอย่างหรือกำหนดเงื่อนไขการทำงานบางอย่างขึ้นมาเช่นแอปส่งข้อมูลไปยังเครื่องอื่นและลบไฟล์ข้อมูลทิ้งตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการฝากข้อมูลหรือการส่งข้อมูลแล้วตั้งค่าให้สามารถลบเองแต่เมื่อลบปุ๊บมันไม่ได้ลบข้อมูลที่ส่งไปแต่มันจะลบข้อมูลที่อยู่อีกตัวเครื่องหนึ่งไปด้วยนั่นเองในส่วนของโปรแกรมดักจับข้อมูลหรือสปายแวร์เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่แอบขโมยข้อมูลของผู้ใช้ระหว่างการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆเช่นเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อนำไปใช้ในเรื่องของการโฆษณาเก็บข้อมูลรหัสผ่านเพื่อนำไปใช้ในการโอนเงินออกจากบัญชีตัวนี้อันตรายเหมือนกันนะในตัวนี้เราจะเจออยู่ใน2รูปแบบอย่างเช่นในรูปแบบของการกรอกข้อมูลในบัญชีต่างๆหรือแม้กระทั่งจะมีคนโทรมาขอเลขบัญชีหรือโทรมาขอเลขบัญชีหรือข้อมูลส่วนตัวของเราเองมาส่วนต่อมาคือโปรแกรมโฆษณาหรือแอดแวร์ตัวนี้เราจะเจอบ่อยๆครั้งหรือเวลาเราเข้าเว็บไซต์ต่างๆหรือค้นหาข้อมูลต่างๆมันจะมีตัวแอดแวร์เนี่ยปรากฏขึ้นมาหรือโปรแกรมโฆษณาอัตโนมัตินั่นเองตัวนี้จะเป็นโปรแกรมที่แสดงโฆษณาหรือดาวน์โหลดโฆษณาอัตโนมัติหลังจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นติดตั้งโปรแกรมที่มีแอดแวร์อยู่นอกจากนี้แอดแวร์บางตัวอาจจะมีตัวที่คอยดักจับข้อมูลของผู้ใช้งานเอาไว้เพื่อส่งโฆษณาที่ตรงกับพฤติกรรมของการใช้งานทั้งนี้แล้วอาจจะสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งานเนื่องจากโฆษณาจะส่งมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่ผู้ใช้งานไม่ต้องการนั่นเองอย่างเช่นเราเข้าเว็บไซต์ไปปุ๊บเราพิมพ์ข้อมูลเข้าหาเว็บไซต์เมื่อเราพิมพ์ข้อมูลเข้าเว็บไซต์ได้เว็บไซต์ก็กดเข้าไปในหน่วยของเว็บไซต์นั้นเพื่ออ่านข้อมูลมันก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาเรื่อยๆถึงแม้เราจะกาโฆษณาออกหรือทำให้หยุดโฆษณาแต่ผ่านไปอีกระยะหนึ่งโฆษณานั้นก็จะเด้งขึ้นมาเพื่อรบกวนเราอีกเช่นเดียวกันตัวนี้จะเป็นโปรแกรมคล้ายกับแอดแวร์
แต่ตัวเนี้ยโฆษณาพวกเนี้ยเมื่อเรากดเข้าไปหรือกดเข้าไปมันก็จะเรียกสอบถามข้อมูลเพื่อจะให้เราสมัครดังนั้นเราอย่าไปหลงเชื่อในโฆษณาในส่วนของเว็บไซต์นั่นเองอ่ะต่อมาโปรแกรมเรียกค่าไถ่ตัวนี้เราอาจจะเคยคุ้นหูมาบ้างว่าโปรแกรมเรียกค่าไถ่คืออะไรตัวนี้จะเป็นโปรแกรมการขัดขวางการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือด้วยการเข้ารหัสจนกว่าผู้ใช้งานจะจ่ายเงินให้ผู้เรียกค่าไถ่นั่นเองเป็นอย่างไรตัวนี้จึงจะเป็นจึงจะได้รับรหัสผ่านเพื่อที่จะสามารถใช้งานไฟล์นั้นได้ก็อย่างเช่นคลิปรถตัวคลิปรถเกอร์ในปีพ.ศ.2556ที่มีการเผยแพร่หรือกระจายในทั่วประเทศทั่วโลกผ่านไฟล์แนบในอีเมลและวันนาคลายในปีวันนาคลายในปีพ.ศ.2560ที่แพร่กระจายในด้วยวิธีการใช้เวิร์มตัวแอปตัวเล็กค่าถ่ายอย่างเช่นในส่วนของแอปพลิเคชันที่เราใช้แล้วมันหมดอายุเมื่อเราต้องการจะต่ออายุแน่นอนแหละเมื่อเราต่ออายุหรือเราลบออกไปแต่ว่าหมดอายุแล้วเมื่อเราลบออกไปปุ๊บแอปนั้นก็จะใช้ได้ครั้งเดียวจนกว่าเราจะเสียตังค์เพื่อจ่ายเงินให้กับตัวควบคุมดูแลระบบเราถึงจะได้ไฟล์นั้นมาหรือจะได้แอปนั้นมานั่นเองคล้ายกับเราใช้เงินซื้อแอปนั่นเองมาดูในรูปแบบของตัวนี้ข้อชวนคิดข้อชวนคิดคือการหลอกลวงแบบฟิชชิงมีลักษณะเป็นอย่างไรมีวิธีการตรวจสอบและการป้องกันอย่างไรข้อมูลลักษณะของฟิชชิงเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเราเข้ามาอธิบายอีกทีมาดูในรูปแบบของ 1.2 ดีกว่าแนวทางการป้องกันภัยคุกคามแนวทางการป้องกันภัยคุกคามตัวเนี้ยเราจะแบ่งได้3รูปแบบ3รูปแบบอะไรบ้างแนวทางนึงที่ใช้ป้องกันในในภัยคุกคามได้ทีคือการตรวจสอบหรือการยืนยันตัวตนผ่านงานก่อนเริ่มต้นในงานการตรวจสอบเหล่านี้เพื่อการยืนยันตัวตนเหล่านี้สามารถใช้งานหรือดำเนินการได้3รูปแบบนี้มีอะไรบ้างมาดูกันในรูปแบบที่1คือตรวจสอบจากสิ่งที่ผู้ใช้รู้ตรวจสอบจากสิ่งที่ผู้ใช้รู้อย่างไรเป็นการตรวจสอบตัวตนที่สิ่งที่ผู้ใช้งานรู้เพียงแต่ผู้เดียวเช่นบัญชีรายชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านการตรวจสอบวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเพื่อระดับความปลอดภัยหรือยอมรับได้หากนักเรียนลืมรหัสผ่านเองสามารถติดต่อผู้ดูแลและขอรหัสผ่านได้ด้วยนั่นเองมาส่วนที่2คือตรวจสอบจากสิ่งที่ผู้ใช้ไม่มีเป็นการตรวจสอบในเรื่องของการตรวจสอบตัวตนจากอุปกรณ์การใช้งานต้องมีเช่นบัตรสมาร์ทการ์ดโทเก้นอย่างไรก็ตามในสิ่งเหล่านี้การตรวจสอบเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะมีเรื่องมีค่าใช้จ่ายหรือในส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติมและมักมีปัญหาคือผู้ใช้มักลืมทําอุปกรณ์ที่ตรวจสอบหายนั่นเองในส่วนนี้ในส่วนนี้เป็นการตรวจสอบสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้ยังไงสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้ยังไงคือเป็นการตรวจสอบข้อมูลของชีวมาตรเช่นลายนิ้วมือม่านตาใบหน้าแล้วก็รูปขอเสียงการตรวจสอบเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดคือค่าใช้จ่ายจะสูงเมื่อเปรียบเทียบหรือการเปรียบเทียบกับวิธีอื่นน่ะก็และต้องมีการจัดเก็บรักษาเฉพาะน่ะของบุคคลซึ่งผู้ใช้บางส่วนอาจจะเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิของส่วนบุคคลด้วยคือส่วนตัวตัวนี้เครื่องตัวนี้เราจะเห็นบ่อยในเซเว่นในสำนักงานที่สำนักงานที่มันมีการเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันมีเสียบบัตรเสียบอะไรนี่แหละแล้วก็ส่วนตัวฝั่งเนี้ยส่วนตัวฝั่งทางเนี้ยตัวนี้เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือโรงเรียนเราก็มีตัวเครื่องสแกนอะไรนิดนึงเป็นตัวเครื่องสแกนที่ต้องระบุตัวตนแต่มีคุณภาพมีค่าใช้จ่ายในการเสียจูมเหมือนกันในส่วนต่อไปก็ว่านอกจากนี้นอกจากนั้นอยากมีการคุกคามด้านโปรแกรมอื่นๆนักเรียนสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้จากข่าวไอทีหรือในระบบอินเทอร์เน็ตส
ถ้าเกิดนักเรียนสนใจหรือต้องการศึกษาเพิ่มเติมเราสามารถไปดูในเรื่องของข่าว IT ได้เราสามารถไปดูในเรื่องข่าว IT ได้หรือเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเช่นกันว่าภัยคุกคามในระบบของอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างรูปแบบของภัยคุกคามมีรูปแบบไหนบ้างเราสามารถไปเสิร์ชหาหรือไปศึกษาในเรื่องของพวกนี้ได้ในตั้งแต่ของในเรื่องของเว็บไซต์ของ IT ข่าว IT หรือจากระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆที่มีความน่าเชื่อถือได้นะมาส่วนใน 1.3 ข้อแนะนําในการติดตั้งและก็ใช้รหัสผ่านข้อแนะนําในการติดตั้งและใช้รหัสผ่านตัวนี้เราจะกําหนดรหัสผ่านหรือมาตรการการตรวจสอบตัวเองที่นิยมมากที่สุดเนื่องจากจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่จะต่ําถ้าเทียบกับวิธีอื่นแล้วนะสิ่งที่ควรคํานึงถึงในการกำหนดรหัสผ่านเนี่ยให้มีความปลอดภัยเนี่ยมันสามารถกำหนดได้อันนี้มีอะไรบ้างมาดูกัน1รหัสผ่านควรตั้งให้เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบที่ใช้งานอ่ะรหัสผ่านพวกนี้ที่ควรประกอบไปด้วยของตัวอักษรใหญ่ตัวอักษรเล็กตัวเลขและสัญลักษณ์เช่น U Y L N G แล้วก็ใส่ตัว @ใส่สี่เหลี่ยมอ่ะส่วนรหัสพวกนี้เราต้องใส่แล้วก็ใส่เพื่อที่ให้เราสามารถจดจำรหัสผ่านได้นั่นเองดังนั้นแล้วเวลาจะกรอกรหัสผ่านหรือจะใส่รหัสผ่านอะไรเราควรดูให้ดีๆดูให้ดีๆแล้วก็จดจำรหัสผ่านของเราไว้เพื่อเวลาเราหลงลืมรหัสผ่านเราสามารถแก้ไขได้หรือจดรหัสผ่านไว้ได้เองสองคือหลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านโดยใช้วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้ชื่อจังหวัดหรือชื่อตัวละครชื่อสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือคำที่มีอยู่ในพจนานุกรมในสิ่งเหล่านี้ในสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรทำเป็นในเรื่องของรหัสวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดเราไม่ควรใส่เพราะว่ามันจะเกิดการแฮกง่ายแฮกได้ง่ายแล้วอีกอย่างคือเมื่อเราใส่วันเดือนปีเกิดเข้าไปมันอาจจะโดนตัวของพวกแฮกเกอร์สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปหลอกคนอื่นหรือเอาไปล่อลวงคนอื่นได้เช่นกันตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้ในส่วนของรหัสผ่านอะไรต่างๆเห็นไหมในส่วนสุดท้ายวิธีที่ปลอดภัยคือออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลือกใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตเห็นไหมเมื่อเราไปร้านเน็ตหรือไปเล่นเกมในร้านเน็ตแน่นอนแหละเราต้องการล็อกอินเพื่อเข้าระบบการใช้อินเทอร์เน็ตในส่วนของต่างๆเราอาจจะหลงลืมล็อกอินไว้เราอาจจะหลงลืมหรือล็อกอินไว้เมื่อเราล็อกอินไว้คนอื่นเขาอาจจะไปเข้าไปใช้ของเราได้อย่างเช่นในเรื่องของ Facebook เราไม่ควรล็อกอินไว้นะครับใน Facebook เราไม่ควรล็อกอินไว้เมื่อเราไปใช้อินเทอร์เน็ตหรือเราไปใช้เด็ดในร้านเน็ตเราไม่ควรล็อกอินไว้เราอาจจะโดนคนอื่นแกล้งหรือโดนมิจฉาชีพเอาข้อมูลเหล่านั้นไปล่อลวงหรือไปหากินหรือทำให้เราเสียหายได้ในผมว่ายุงไม่ตายหรอกคนอาจจะตายก่อนยุงเพราะทูบนี่แหละกิจกรรมตัวนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำกิจกรรมให้เราเขียนลงไปในสมุดเขียนลงไปในสมุดแล้วก็ถ่ายส่งครูถ่ายคาบในเรื่องของกิจกรรมมี1 2 3 3ข้อ3ข้อมีอะไรบ้างมาดูกันวิเคราะห์และยกตัวอย่างวิธีการที่ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลส่วนตัวหรือทำลายข้อมูลนักเรียนพร้อมทั้งระบุวิธีป้องกันอันนี้คือข้อแรกที่เราต้องทำส่วนข้อ2ตั้งรหัสผ่านของตนเองโดย 8-12 ตัวอักษรแล้วทดสอบรหัสผ่านที่ตั้งขึ้นกับเว็บไซต์ที่ใช้บริการตรวจสอบหากผลลัพธ์ในอันนี้ไม่ต้องข้อนี้ข้อ2นี้ไม่ต้องทำนะครับข้อ2นี้ไม่ต้องทำ
ข้อ3มาทำข้อ1กับข้อ3ค้นหาและบอกวิธีอัปเดตระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่นักเรียนใช้สิ่งที่เราจะทำคือข้อ1แล้วก็ข้อ3ข้อ1แล้วข้อ3นะครับใครจดเสร็จแล้วบอกครูแล้วก็ไปกินข้าวได้พักผ่อนกินข้าวได้โอเคไหมครับตอบครูด้วยอย่าหายหมดอย่าหายหมดพัทรธิดาไปไหนอ่ะอยู่นี่ครูนิธิกรวันธนาไม่มาเหรอวันธนาไปไหนล่ะตอนแรกเขียนเข้ามาอยู่ไปไหนล่ะจดเร็วๆจดเลยถ้าจดเสร็จแล้วไปพักไปสามารถไปพักผ่อนไดฮัลโหลพี่น้อยพี่ก๊อฟเหรอไปร้านไหนแล้วพี่ร้านจะเต็มก็เอากะเพราหมูกรอบถ้าไม่มีหมูกรอบเอากะเพรากะเพราปลาหมึกโอเคครับมันจะอยู่กันดีคนห้องเนี่ยแต่ทีนี้มึง3คนไปคุยกันนะตอนเย็นกูอยู่ห้องเดิมดีกว่าของที่ดีก็ไม่ใช่มันเป็นตั้งแต่เป๊กอยู่แล้วเป๊กไม่ดูแลนกไม่ทำการด้วยขนาดแหละโอ้ยมันอยู่กี่วันวันหนึ่งก็อยู่สองสามวันเองเปลี่ยนรถไฟไหมซื้อรถไฟใส่ไหมกระเบื้องรถไม่เป็นไรหรอกเตือนได้ไม่สะดุดล้มหัวแตกหรอกจะบอกเนี่ยว่ามันเปิดไฟไม่ติดก็อยู่ห้องเดิมก็ได้มันอยู่ห้องใหญ่ไปเลยมันจะอยู่ห้องใหญ่ให้มันอยู่ห้องใหญ่ไปมันอยู่ห้องใหญ่ไปก็เต็มมันน่าจะอยู่น
ันนี้จริงกูยังจะสิยังเดี๋ยวทำเสร็จแล้วถ้าทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายลงไลน์เด้อถ่ายลงไลน์เด้ออย่าลืมเด้อเปิดเทอมอย่าลืมเอาหนังสือเรื่องนี้มาให้ครูด้วยไอ้สมุดให้ครูเช็คด้วยว่าเหลือเรื่องอะไรบ้างเด้ออย่าลืมอย่าลืมครูผสมไปไลน์ส่วนตัวครูอ้าวพัทรธิดาผสมไปไลน์ส่วนตัวครูล่ะใช่นี่ลายส่วนตัวครูตัวไหนวะเห็นแล้วตัวนี้โอเคอ๋อได้เลยใช่ไหมครูใช่ใครทำเสร็จแล้วก็กินข้าวได้อย่าลืมตอบนะพัทรธิดาอย่าลืมตอบค่ะวันธนาไปเลยครูโอเคใครเสร็จแล้วพักกินข้าวได้ครับผมพี่ปุ๊กแบบถ้าเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงเปิดเทอมกับครูประจำชั้นที่สวยๆคนหนึ่ง โอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ